ีกหนึ่งประเด็นของคิมซอนโฮค่ะที่เพิ่งจะพาดหัวข่าวนะคะว่าไม่เพียงแค่บทบาทฮันจีพยองของเขาเนี่ยจะเดินสายกวาดรางวัลสตาร์ยอดนิยมจากหลายเวทีช่วงท้ายปีแต่ความชื่นชอบในบทบาทของเขาคนนี้ค่ะก็ยังเป็นที่มาให้มีบางบทสนทนาในแฟนคาเฟ่ของคิมซอนโฮที่ดูเหมือนแฟนๆเนี่ยจะวิจารณ์พาดพิงถึงตัวละครอื่นๆนะคะในซีรีส์สตาร์ดัพอย่างค่อนข้างรุนแรงค่ะบางความเห็นนะคะบอกว่าที่นำโดซานหรือว่านำจูฮยอกเนี่ยได้เป็นพระเอกก็เพราะว่าความต้องการของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนซีรีส์บางเสียงบอกว่าคงเพราะว่าซูจีกับนำจูฮยอกเนี่ยมาจากสังกัดเดียวกันก็เลยได้สวมบทพระนางของเรื่องนี้แต่ก็ดีแล้วเพราะว่าบทสองคนนี้ยิ่งส่งให้ฮันจีพยองของพวกเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นไปอีกเสียงบอกค่ะว่าปกติจะไม่ทนดูซีรีส์ที่มีดาราที่ตัวเองไม่ชอบอยู่ในนั้นแต่เพราะว่ามีคิมซอนโฮฉันก็เลยยังดูอยู่และแน่นอนว่าหัวหน้าทีมฮันของพวกเรานั้นเท่กว่านำโรซานเป็นร้อยเท่าจากตรงนี้นะครับก็เลยทำให้มีชาวเน็ตไม่น้อยครับเรียกร้องให้ผู้ดูแลแฟนคาเฟ่แห่งนี้มีกฎควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกนะครับที่อาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเกินขอบเขตอันควรได้ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดก็มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคิมซอนโฮครับที่ออกปากชื่นชมนำจูฮยอกนะครับพระเอกของเรื่องว่าทุ่มเททุกวินาทีครับไม่ยอมหลับยอมนอนนะครับเพื่อจะสวมบทนำโดซานออกมาให้สมจริงมากที่สุดนั่นเองครับก็ล่าสุดเลยนะครับทางแฟนคาเฟ่ก็เป็นศูนย์รวมแฟนผลงานของคิมซอนโฮนะออกมาขออภัยแล้วนะครับก็เรื่องของประเด็นที่มีฉากที่แบบมีการวิพากษ์วิจารณ์แฟนแบบแฟนๆไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปว่าคนอื่นอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวแหละเรื่องนั้นน่ะแล้วคาเฟ่นั้นก็จะมีอารมณ์ส่วนตัวเยอะนะฮะจริงๆเบื้องหลังเขาก็จะมีความเหมาะสมที่เขาแบบมองว่ามันดีที่สุดแล้วอ่ะเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ควรดูค่ะคุณค่ะดีงามจริงๆเล่นดีมากแบบดิฉันบอกว่าคุณที่เล่นเป็นคุณย่าคุยเล่นเก่งมากเลยอ่ะไม่ค่อยดูซีรีส์อะไรนั้นร้องไห้นะเรื่องนี้ตาพรากเลยเดียวไปติดตามนะฮะผมไม่ได้ดูเลยนะครับสนุกสนุกครับ